สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสู่ขุสุคนครับพ่อกับเบาเทาฮานาชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมาตำกล้วยตานี่ครับมื้อนี้ตำกล้วยตานี่หมึกสายนะครับโอ้หลายเติบเด้หมึกสายกล้วยตานี่เบิ่งโอ้ลองเบิ่งครับพี่น้องลองประยุกต์เบิ่งเอาตำกล้วยบางท่านเพิ่นอาจสิบ่เคยกินนะครับแต่ว่าอยู่ทางบ้านเบาเทาบ้านสาวศรีนี่ขึ้นชื่อครับตำกล้วยทางวัดปักแสงนะครับมาบ่อไรยายหางพี่น้องแก้มกับผักห่อยหลายแนวอยู่ดิอันนี่ของเขากันครับพี่น้องพระอีเลือดผักกระแยงนี่ผักกระถินนำมือนี่ใส่เม็ดสตอนำยั่งๆอยู่ครับเม็ดสตอกับเอาผักขามานำพี่น้องเขากันบุผักขานี่เอามาลองมึงนะครับเอามาบ่อบ่อไรยายหางพี่น้องจุดจวดเสบแสมกันหลังจากเมื่อคืนฝนตกโอ้วันฝ่าหัว อุ้ยน้ำกระไรไหลมาสดน้ำกันจะค่ำครับพี่น้องพูดนะเพิ่นว่าขั้นกินตำกล้วยบ่จามเนี่ยโบราณเพิ่นว่าว่าปอบแสบคือเราใส่กับมึกสายบึงเข้ากันอยู่ตัวนี้โอ้จดจัดดูพี่น้อง น้อยพุ่นนะปักกันเนี่ยใจต้มปลาให้แกงมาใหม่เอ้ยมันแนวพี่น้องกำลังงามครับช่วงกำลังพอดีโอ้เอาแบบยุบมือนะเนี่ยเป็นปฏิกิริยากลางเที่ยงของการกินตำกล้วยคุณวะลวกมึกลวกมึกสายมันแซมโอ้ขึ้นฝนตกแห้ง
งามเต็มเสียบเตือนไม่เท่าบุกเบิดเพราะว่าโดนโดนตกเตือนเลยมือขึ้นเพราะว่าว่านโอ้ยห่วงคำห่วงแรงสตอยังยังเอามาล่วงมือมันออกโอ้คักคักคือว่าเป็น เป็นเมียงแบบหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะบ่ท่านเคยกินกินกับสตอกระคักเนาะโอ้บรรยากาศทั้งบ้านพี่น้องไปยังไงเนาะตอนนี้ฟ้าเปิดแต่ว่ามันก็มีคึมฟ้าคึมฝนมานําเด้อพี่น้องฤดูฝนเนาะกําลังย่างเข้ามาแล้วมันก็เหมือนหยุดบ่ได้คือกันกับกินหมู่บ้านนี่หยุดหวยเผ็ดแบบว่าผู้ใดเป็นวัดรูปเข้าไปในห้วยส่วงบาทไว้พี่น้องแก่ส่วงมันว่า
ยุบต้นมะขามเปียกนะมึงเราสี่เม็ดบักเกือคืนเนี่ยภาษากลางเพิ่นเอิ้นหยังครับพี่น้องเพิ่นมาใส่นะอันนี้เอิ้นคือกันอยู่เนาะตำกล้วยเนี่ยคือคืนตัดกันได้ห้ามก็คืนกรอบดีกระปุ่นลงน้ำปุ่นลงน้ำยังน้อยพี่น้องแล้วตะเช็ดไปแล้วบ่หนึ่งก็เฮ็ดได้เฮือนครับพี่น้องย่ำซุ่มกินหลายๆคนนี่นะเอาแล้วมาเศร้าผมขับปุ่นมาเศร้านำเศร้าแล้วกับขั้นยุบแล้วบ่หนึ่งเอาไปรสชาตินึงมันจะออกปัดฝาดตัวพี่น้องมันเผ็ดสะใจขนาดเลยแก่เผ็ดแต่ก็ยังเผ็ดคือเก่า
จวดจัดขนาดเลยพี่น้องเงือกแตกเงือกแตนป้วนเบื้องน่ะสีใดสุดตัวโอ้คักอีลีพี่น้องเอ้าเรียบร้อยแซ่บๆนะครับฝากพี่ตอนน้องเบิ่งพี่ศพแดงเบิ่งล่ะเพชรจวดจาดไหลเอ้าอยู่ข้างกอไผ่ตะกี้เป็นกอไผ่มองนี่ทางนี้เป็นทุ่งนาบ่าวเฒ่ามื้อนี้หันเขาทางนี้นะครับหันเขาอันหันไปทางผุนมันแจ้งเอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับเอ้าว่านเขากำลังปงนะครับเดี๋ยวช่วงเขาเคี้ยวเดี๋ยวสิหันลงทั้งเขาให้พี่น้องเบิ่งอีกนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติตามรับชมบ่าวเฒ่าคือเก่านะครับฝากพี่น้องนะครับมักกะไรถือแก่กระแช่บ่าวเฒ่านี้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ